ได้รับคำบอกเล่าจากดร.พิเชษนะครับว่าเจ้าเซลล์พิฆาตนี้นั้นมันจะไล่จับกินเซลล์มะเร็งทุกตัวที่อยู่ในร่างกายนี่คือกำลังใจซึ่งผมมั่นใจว่ามันจะต้องกินเซลล์มะเร็งในร่างกายผมจนหมดแล้วมันก็หมดจริงๆผมนิพิษนันท์ไตรฤทธิ์กรครับอายุ74เป็นวิศวกรรับราชการเกษียณตอนที่อายุ73พบว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระดับ4หลังจากที่ใช้เคมีบำบัดเซลล์มะเร็งกลายสภาพมันหนีไปอยู่ที่รอบอวัยวะเพศครับต้องทำการผ่าตัดแผลที่เย็บทั้งหมดเน่าต้องผ่าตัดอีกรอบนึงเพื่อเอาเนื้อที่เน่าออกทั้งหมดและโชคร้ายยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าในที่สุดก็ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะระหว่างนั้นเนี่ยศึกษาข้อมูลทางโซเชียลมีเดียแล้วก็พบว่ามีผลิตภัณฑ์อันหนึ่งผลิตโดยดร.พิเชษและทีมงานเป็นทีเซลหรือเซลล์พิฆาตผมเริ่มทานก็ปรากฏว่าเซลล์มะเร็งนั้นลดลงแต่มันยังมีฤทธิ์เดชอยู่มันหนีไปที่ไหนรู้ไหมครับมันมาที่แก้มผมก็ผ่าตัดอีกรอบนึงนะครับหลังจากฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็โชคดีซึ่งไม่ต้องเอาเนื้อที่ก้นมาปะที่แก้มแต่ว่ารอยบุ๋มมันก็ทิ้งเอาไว้นะครับแต่ยังไม่หมดผมทานตัวนี้ต่ออีก2เดือนตรวจทางโลหิตวิทยาพบว่าไม่มีเซลล์ร้ายอยู่ในเลือดอีกต่อไปสิ่งที่ยืนยันว่าร่างกายนั้นกลับคืนสู่ปกติก็คือการทำอุลตราซาวด์ว่ามันหนีไปอยู่ทางอวัยวะส่วนไหนในร่างกายหรือเปล่าไม่พบเอ็กซเรย์ที่ปอดก็จะดูว่ามันไปอยู่ที่ปอดหรือเปล่าไม่มีนะครับตรวจต่อมน้ำเหลืองทั้งตัวว่ามันโตไหมไม่มีนะครับตรวจเลือดครั้งสุดท้ายระบบของร่างกายในอายุ74นั้นทำงานเป็นปกตินะครับมีรายงานทางห้องแลบยืนยันซึ่งผมมีอยู่คุณหมอเปลี่ยนจากการตรวจทุกๆ3เดือนเป็น6เดือนนะครับมีเอกสารการนัดหมายนะครับซึ่งสามารถให้ดูได้นั่นเป็นการยืนยันว่าร่างกายฟื้นฟูกลับเข้าสู่ปกติแล้วนะครับ